หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทางนิ้วใช่ไหมครับสำหรับคนที่เล่นกีตาร์มาแล้วนะครับแต่ว่าทางนิ้วคืออะไรทางนิ้วเป็นแบบไหนต้องเล่นยังไงเรียงโน้ตแบบไหนถึงจะเรียกว่าทางนิ้วเดี๋ยววันนี้ผมมี2ทางนิ้วสำหรับมือกีตาร์ที่ฝึกเบื้องต้นควรจะรู้ครับเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับโอเคคุณเคยอาจจะเคยไล่เมเจอร์สเกลมาบ้างหรือว่าเคยไล่สเกลต่างๆมาบ้างใช่ไหมครับแต่ก็ไล่ได้แค่ขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมครับไม่รู้ว่ามันจะต้องเรียงโน้ตแบบไหนต่อไปในการที่จะนำไปเป็นทางนิ้วหรือว่าโซโล่นะครับหรือว่าทางเดินโน้ตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองไล่ทางนิ้ว2แบบกันดูนะครับผมจะเล่นอยู่บน A major scale ถ้าใครยังไล่ A major scale ไม่ได้เนี่ยแนะนำให้ลองย้อนกลับไปเรื่องของการไล่ A major scale 5แบบนะครับลองย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคผมจะไล่อยู่บน A major scale form D นะครับเล่นอยู่บนแพทเทิร์นนี้สโลว์ให้หน่อยแล้วกันนะอันนี้คือ A major scale ปกติเราไล่ตามไดโทนิกก็คือไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอทำให้มันเป็นทางนิ้วเนี่ยทางนิ้วแรกที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือทางนิ้วแบบกลุ่ม4คือเราจะไล่เรียงไปทีละ4โน้ตนั่นเองคือจากโน้ตแรก A B C sharp D นี่คือกลุ่มแรกไล่ไปครบ4ตัวแล้วคือเราต้องไล่ให้โน้ตอยู่ใน A major scale นะครับคือถ้าเราเล่นสเกลไหนก็ต้องไล่ให้มันอยู่ในกลุ่มโน้ตของสเกลนั้นครับกลุ่มที่2เราก็จะไล่ตั้งแต่ B C sharp D แล้วก็ E นะครับกลุ่มที่3ก็จะไล่ตั้งแต่ C sharpD E F sharp นะครับเล่นเป็นกลุ่ม4โน้ตแบบนี้วนไปนะครับจะเล่นออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวแรกนะครับ4ตัวถัดมา4ตัวถัดมาเวลาคุณซ้อมจริงๆนะครับก็เล่นให้มันต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องเล่นเป็นวรรคแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเล่นเป็นวรรคแล้วเนี่ยคนฝึกใหม่หรือว่ามือใหม่เนี่ยเวลาเล่นจริงๆพอเอามารวมกันมันอาจจะสะดุดได้นะครับให้คุณเล่นช้าๆแล้วก็เล่นให้ต่อเนื่องไปเลยแบบนี้ก็ไล่แบบนี้ครับทั้งขึ้นและลงนะครับให้มันสมูทต่อเนื่องเลยการซีเควนซ์แบบนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่เล่นแนวล็อกเนี่ยก็อาจจะเคยได้ฟังเพลงเพื่อเธอหรือว่าโซโล่ท่อนโซโล่นะครับนะครับก็จะใช้ท่อนสุดท้ายเอนดิ้งเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยเขาก็จะพี่ป๊อปเขาก็จะใช้การซีเควนซ์แบบนี้ครับเป็นท่อนเอนดิ้งของโซโล่เพลงเพื่อเธอนะครับก็ประมาณอย่างนี้
นะเห็นไหมครับคือจะเห็นว่ามันเป็นทางนิ้วแบบว่าซิมเปิลง่ายๆพื้นฐานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทางนิ้วพื้นฐานเนี่ยถ้าเรานำมาจับใส่ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับมันก็จะออกมาฟังดูสวยฟังดูดีครับโอเคแบบที่2ทีนี้ก็ยังเล่นอยู่บนแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าเป็นแบบกลุ่ม3นะครับไปทีละ3ตัวนะครับก็จะเป็น A B C sharp เนี่ย3ตัวแรกนะครับ3ตัวต่อมา B C sharp D ก็ลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีละ3ทีละ3ไปเรื่อยๆแล้วก็กลุ่ม3เนี่ยเราก็นิยมจะเล่นเป็น3พยางค์นะครับในทิ้งควรจะเล่นให้ได้ทุกค่าโน้ตนะโอเคเล่นแบบนี้ slowเหมือนเดิมครับในกลุ่ม3เนี่ยคุณก็ซ้อมให้มันต่อเนื่องนะครับเป็น3พยางค์ 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a เพื่อความแม่นยำในทัมมิ่งนะครับการเล่นให้ตรงทัมมิ่งเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างความไพเราะให้กับเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเล่นเหลื่อมเนี่ยคนฟังจะรู้สึกอึดอัดนะครับไม่ใช่เฉพาะคนฟังเราเองก็อึดอัดนะโอเคก็เล่นให้ต่อเนื่องแบบนี้ครับโอเคนะครับสำหรับทางนิ้ว2แบบสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับมือกีตาร์เริ่มต้นจริงๆควรจะต้องรู้เลยนะครับทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีใดก็ตามนะครับส่วนมากจะรู้กันหมดแหละครับนอกจากคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังก็จะแบบจะข้ามตรงส่วนนี้ไปนะครับว่ามันมีทางนิ้วแบบนี้นะครับโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับถูกใจก็ชอบก็แชร์กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีแรงทำคลิปใหม่ๆออกมาสอนกันอีกนะครับโอเคท้ายนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับ